สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจากเทรนด์ตลาดนะคะประจำวันที่17 มิถุนายน 2563นะคะภาพรวมตลาดวันนี้เรามองว่าน่าจะแกว่งตัวด้านข้างนะคะก็อยู่ในกรอบ1355ถึง1380จุดนะคะก็มองว่ามีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบจะดูคะคานกันอยู่นะคะจากข้างนอกเนี่ยถือว่าเป็นแรงกดดันในเชิงลบเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าเราต้องยังตามดูเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ในระลอก2นะคะโดยเฉพาะยิ่งในประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการคุมเข้มกันมากขึ้นนะคะนอกจากจะสั่งปิดตัวตลาดสดที่เป็นจุดแพร่ระบาดแล้วเนี่ยก็ยังมีประเด็นในเรื่องของการสั่งปิดโรงเรียนในบริเวณพื้นที่โดยรอบด้วยนะคะแล้วก็ก็ยังต้องมีการเทสกันจำนวนมากเลยนะคะสำหรับการหาตัวผู้ติดเชื้อนะคะแล้วก็สั่งเรื่องของการเดินทางเข้าออกเนี่ยมีการคุมเข้มอย่างค่อนข้างเข้มข้นทีเดียวนะคะก็สะท้อนภาพได้ว่าสถานการณ์เนี่ยก็เป็นที่น่ากังวลเหมือนกันนะคะสำหรับในการแพร่ระบาดระลอก2ตรงนี้นะคะอีกทางนึงเนี่ยก็เป็นเรื่องของภูมิศาสตร์การเมืองนะคะตอนนี้เริ่มมีความระอุขึ้นในหลายพื้นที่นะคะวันก่อนนะคะก็จะเป็นเรื่องของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้คือก่อนหน้านี้เนี่ยก็เริ่มมีร้อนๆขึ้นนิดหน่อยสำหรับตัวเกาหลีเหนือนะคะกับความสัมพันธ์กับสหรัฐนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการประกาศข่มขู่นะคะในเรื่องของการเขาเรียกอะไรความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะคะว่าไม่เป็นไปในทางที่บวกแล้วก็แซงชั่นจากสหรัฐก็ยังคงดําเนินต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกาหลีเหนือก็จะแสดงความไม่พอใจแล้วก็ถ้ามองว่าตัวการประสานงานถ้าไม่ได้ประโยชน์เขาก็อาจจะไม่พอใจมากแล้วก็เกิดเหตุขึ้นเมื่อวานนี้นะคะก็คือในเรื่องของการระเบิดสํานักงานประสานงานระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะคะที่เมืองแกซองนะคะที่ตั้งอยู่ที่ประเทศเกาหลีเหนือนะคะก็เหมือนเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดร่วมให้เกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยมาลงทุนร่วมกันมีสำนักงานที่จะติดต่อประสานงานการส่งคนระหว่าง2ฝ่ายเข้ามาทำงานร่วมกันนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่ว่าพอมีสถานการณ์ในโควิดเนี่ยตรงสำนักงานตรงนี้เนี่ยปิดทำการไปนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เกิดเหตุระเบิดขึ้นนะคะตรงนี้ก็เป็นการแสดงความไม่พอใจของรัฐบาลนะคะทางเกาหลีเหนือนะคะต่อที่มีต่อเกาหลีใต้นะคะอ้างในเรื่องของการที่ปล่อยปละให้มีการส่งใบปลิวของกลุ่มผู้ที่เป็นเกาหลีเหนือแปรพรรคนะคะมาต่อต้านรัฐบาลในส่วนของเกาหลีเหนือนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุที่อาจจะทำให้เกิดความระอุขึ้นที่คาบสมุทรเกาหลีนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะระหว่างจีนกับอินเดียนะคะมีเรื่องของกรณีพื้นที่พิพาทนะคะเป็นมานายาวนานสืบเนื่องนะคะอยู่แถบเทือกเขาหิมาลัยนะคะแต่ว่าก็มีการประทะกันของกำลังทหารเป็นระยะอยู่แล้วนะคะแล้วก็แต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นนานมากแล้วสำหรับการเสียชีวิตนะคะของกลุ่มทหารนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยมีรายงานข่าวเรื่องของการเสียชีวิตของทหารอินเดียนะคะประมาณอย่างน้อย20รายนะคะซึ่งข่าวตรงนี้ยังไม่แน่ชัดตอนแรกบอกว่ามี2รายแล้วก็มีรายงานตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่อาจจะดูมีความสุ่มเสี่ยงมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางอินเดียเนี่ยมีเปิดเผยว่าเจ้าที่อาวุโสของทั้งสองฝ่ายเนี่ยกำลังเข้าเจรจาเพื่อหาทางออกในกรณีดังกล่าวนะคะก็เป็นความขัดแย้งและเหตุปะทะที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรณีพิพาทนะคะที่ไม่ได้เกิดขึ้นมานานนะคะแต่ว่าก็คือยังจับจ้องกันอยู่และมีข้อพิพาทกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างจีนอินเดียนะคะเรื่องของภูมิศาสตร์การเมืองของคาบสมุทรเกาหลีอันนี้ถือว่าเป็นอีกตัวแปรนึงที่เข้ามานะคะอาจจะทำให้มีแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกเข้ามาส่วนภายในของเรานะคะก็ยังคงอยู่ในเชิงบวกอยู่นะคะก็อยากจะมองว่าน่าจะเป็นตัวช่วยที่เข้ามาช่วยประคับประคองการอ่อนตัวของตลาดถ้าจะเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของมาตรการของภาครัฐที่เร่งออกมาในช่วงนี้เพื่อกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องของมาตรการไฟเขียวครม.ไฟเขียวในเรื่องของมาตรการเที่ยวปันสุขนะคะก็มีหลายซีรีส์ออกมานะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความพยายามของภาครัฐที่จะเข้ามากระตุ้นเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็การท่องเที่ยวภายในประเทศหลังจากที่ข้างนอกนี้ก็อาจจะคาดหวังยากนะคะแต่ว่าก็ยังมีลุ้นอยู่นะคะเพราะว่าเดิมตามกำหนดเนี่ยสบค.บอกว่าสบค.ชุดเฉพาะกิจเนี่ยบอกว่าวันนี้เนี่ยจะเตรียมพิจารณาในเรื่องของ Travel Bubble นะคะก็ตามดูกันนะคะว่าจะมีหรือเปล่าเพราะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยทางครม.ตอนแรกว่าจะมีการเอาเข้าไปในวาระแล้วก็ไม่มีนะคะซึ่งตรงนี้ก็คงต้องดูว่าสบค.เนี่ยจะพิจารณาปรับแผนปรับกลยุทธ์กันอย่างไรนะคะก็ติดตามดูสำหรับภาพในกลุ่มของการท่องเที่ยวที่เรายังมองว่าน่าจะเป็นตัวที่เข้ามาช่วยหนุนนะคะส่วน
ตัวพอร์ตหรือว่ากลยุทธ์นะคะในช่วงนี้เรามองว่าตลาดน่าจะมีความผันผวนค่อนข้างมากอาจจะมีการย่อตัวลงนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ย่อตัวลงแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็งกำไรตามรอบตามกรอบเนี่ยยังคงมีความเป็นไปได้แต่ก็อย่าลืมขึ้นไปก็อย่าลืมขายนะคะลงมาก็อาจจะหาจุดเข้ารับนะคะเป็นการเก็งกำไรกันไปเป็นรอบๆนะคะหุ้นที่เรามองธีมตอนนี้ก็จะมีเรื่องของการคลายล็อกดาวน์เฟส4แล้วก็ในเรื่องของมาตรการการท่องเที่ยวนะคะส่วนพอร์ตโฟลิโอโมเดลเราถือ BDMS อยู่1ตัวนะคะรอทำกำไรที่24บาทนะคะก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่มองอิงเรื่องของการท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะคะส่วนเทคนิคอลพิกนะคะหุ้น3ตัววันนี้นะคะแนะนำ SCB นะคะ Stake แล้วก็ WHA ค่ะค่ะต่อไปเป็นกลุ่มท่องเที่ยวนะคะโดยรายละเอียดนะคะของมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวนะคะเที่ยวปันสุขนะคะซึ่งวงเงินอยู่ที่ 2.2 หมื่นล้านบาทซึ่งประกอบไปด้วยตัวแพ็กเกจกำลังใจนะคะจำนวน 1.2 ล้านคนนะคะเดินทางท่องเที่ยวฟรีผ่านบริษัทนำเที่ยว2วัน1คืนนะคะโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย 2,000 บาทต่อคนนะคะ2ก็คือตัวแพ็กเกจเราไปเที่ยวกันนะคะโดยรัฐจะสนับสนุนค่าที่พักนะคะ 40% ซึ่งไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืนนะคะสูงสุดไม่เกิน5คืนรวมเป็นเงิน 15,000 บาทนะคะรวมถึงการสนับสนุนตัว e-wallet นะคะคืนละ600บาทนะคะไม่เกิน5คืนนะคะรวมเป็นเงินอยู่ที่ 3,000 บาทนะคะเพื่อนำไปใช้จ่ายนะคะอย่างเช่นตัวบริการสปานะคะของที่ระลึกรวมร้านอาหารนะคะซึ่งหากเกินกว่ากำหนดนะคะเงินตัวนี้จะถูกยึดคืนนะคะในส่วนที่3จะเป็นของตัวแพ็กเกจเที่ยวปันสุขนะคะจะช่วยเหลือพวกสายการบินต้นทุนต่ำนะคะลดเช่าโดยรัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย 40% นะคะซึ่งในเบื้องต้นนะคะทางรัฐก็คุยกับสายการบินนะคะโดยจะมีการขายตั๋วในประเทศไปกลับนะคะอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาทโดยผู้เดินทางนะคะก็จะจ่ายอยู่ที่ 60% นะคะแล้วก็รัฐจะช่วยจ่ายอยู่ที่ 40% แต่ว่าไม่เกิน 1,000 บาทนะคะโดยทั้ง3โครงการนี้นะคะจะมีระยะเวลาดำเนินการ4เดือนนะคะก็คือตั้งแต่เริ่มวันที่1กรกฎาคมนะคะจนถึงเดือนตุลาคมนะคะโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนนะคะผ่านตัวแอปพลิเคชันหรือว่าตัวเว็บไซต์นะคะโดยจะรอยืนยันรายละเอียดอีกครั้งนะคะโดยทางฝ่ายมองเป็นบวกนะคะต่อกลุ่มของท่องเที่ยวนะคะอย่างตัวโรงแรมขนส่งนะคะรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับท่องเที่ยวนะคะโดยมองหุ้นที่ได้ประโยชน์นะคะหลักๆ ก็จะเป็นตัวเซนเทลเอราวัณมิ้นท์นะคะ AOT AAV นะคะตัว BA นะคะนกและไอแซฟนะคะที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับรถเช่ารวมถึงตัวสปาต่อที่ทิสโก้นะครับเราคาดว่าทิสโก้นะครับจะมีกำไรในไตรมาส2นะครับอยู่ที่ 1,470 ล้านนะครับลดลง 18.5% year on year นะครับจากรายได้ดอกเบี้ยที่หดตัวลงนะครับจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็สินเชื่อที่หดตัวนะครับนอกจากนี้ยังคาดว่าการตั้งสำรองจะเพิ่มสูงขึ้นมากด้วยนะครับและคาดว่าจะลดลง 1.2% Q on Q นะครับแม้ค่าการตั้งสำรองจะลดน้อยลงนะครับและรายได้ค่าธรรมเนียมจะเพิ่มขึ้นจากธุรกิจหลักทรัพย์นะครับแต่รายได้ดอกเบี้ยที่ลดลงแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นเหตุผลสำคัญนะครับที่ทำให้กำไรลดลงจากยอดขายรถที่ยังหดตัวนะครับและความระมัดระวังทิสโก้นะครับทำให้สินเชื่อไตรมาส2หดตัวต่อเนื่องนะครับโดยคาดว่าจะลดลงอีก 2.8% Q1Q จากไตรมาสก่อนที่หดตัว 1.7% Q1Q NPL น่าจะเพิ่มขึ้นจาก 2.6% นะครับทางฝ่ายปรับลดประมาณการกำไรปี63ของทิสโก้ลงเหลือ 6,500 ล้านนะครับจากเดิมที่คาดไปที่ 7,200 ล้านนะครับจากการคาดว่าการตั้งสำรองจะสูงกว่าที่ประมาณการไว้เดิมนะครับปรับลดราคาพื้นฐานลงมาเหลือ75บาทนะครับไม่มีอัพไซด์เกณฑ์เหลือแล้วนะครับแต่ปันผลยังสูงนะครับโดยคาดไว้ที่7บาทต่อหุ้นนะครับจึงยังคงแนะนำทยอยซื้อนะครับสำหรับทิสโก้ก็เป็นอัปเดตนะครับตัว BTS GAF นะครับสำหรับในไตรมาส4เนี่ยถ้าดูงบที่ออกมานะครับก็รีแคปนิดนึงนะครับก็ขาดทุนไปสูงนะครับประมาณ 4,945 ล้านบาทนะครับสาเหตุหลักๆ ก็คือเป็นการบันทึกขาดทุนจากการวัดรายได้สุทธินะฮะของ BTS นะครับซึ่งขาดทุนที่เข้ามาสูงเนี่ยก็เนื่องจากมีการบันทึกนะผลกระทบจากตัวโควิด -19 นะครับแล้วก็การปรับสมมติฐานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับในเรื่องของ GDP ในเรื่องของการปรับค่าการปรับขึ้นค่าโดยสารนะครับการเปิดใช้รถไฟฟ้าเส้นใหม่ๆนะครับก็เลยทำให้ในไตรมาส4นะครับมีการบันทึกขาดทุนในก้อนนี้เข้ามาสูงถึง5,907ล้านบาทน
ะครับทีนี้ถ้ามาดูเฉพาะในเรื่องของการดำเนินงานปกติเนี่ยไตรมาส4เนี่ยก็ถือว่าได้เริ่มได้รับผลกระทบจากตัวโควิดแล้วนะครับโดยค่าโดยสารเนี่ยปรับตัวลดลงไปเกือบ 18% นะครับทำให้ผู้โดยสารเนี่ยลดลงไป 7.5% นะครับจากตัวโควิดนะครับขณะที่ส่วนค่าโดยสารเฉลี่ยต่อเที่ยวนะครับลดลงแค่เพียงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 28.9 บาทนะครับแต่ต้นทุนในการเดินรถไฟฟ้าเนี่ยปรับตัวลดลงไป 38.7% นะครับหลักก็จากค่าใช้จ่ายส่วนทุนนะครับที่ลดลงไปถึง300ล้านบาทหรือประมาณ 88% เป็นหลักนะครับจึงทำให้รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิ์นะครับการเดินรถไฟฟ้าของ BTS JF เนี่ยลดลงไปเล็กน้อยนะครับมาอยู่ที่978ล้านแล้วก็ต้นทุนของกองทุนเองปรับตัวลดลงไปประมาณ 22% ก็เลยทำให้มีรายได้การลงทุนสุทธินะครับอยู่ที่ลดลงไป 1.8% มาอยู่ที่963ล้านบาทนะครับแต่เมื่อรวมกับการขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนอย่างที่แจ้งไว้นะครับก็เลยทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้นะครับแต่เป็นการคืนทุนมาที่ 0.13 บาทต่อหน่วยนะครับสำหรับในไตรมาส1นะครับก็ถือว่าตัวโควิดนะครับที่รุนแรงขึ้นนะครับการประกาศเคอร์ฟิวแล้วก็การรณรงค์ให้ทำงานที่บ้านเนี่ยก็ทำให้ในเดือนเมษายนนะผู้โดยสารเนี่ยปรับตัวลดลงไปมากสุดนะครับถึง 81.5% นะครับแล้วก็เดือนพฤษภาเองเริ่มเห็นทิศทางที่ดีขึ้นก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับโดยอัตราการลดลงเนี่ยมาอยู่ที่72.8% นะครับปัจจุบันหลังสถานการณ์นะครับคลี่คลายลงไปมากนะครับไม่มีผู้ติดเชื้อแล้วก็ทำให้อัตราการทำให้อัตราการลดลงของผู้โดยสารนะครับในปัจจุบันเนี่ยลดลงเหลือลบ 50% นะครับแล้วก็น่าจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นหลังจากรัฐบาลได้ไปประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวนะครับแล้วก็มีการผ่อนคลายมาตรการมากขึ้นนะครับทำให้เดือนมิถุนายนเองเนี่ยการฟื้นตัวยังมีต่อเนื่องนะครับแต่อย่างไรก็ตามผู้โดยสารที่ลดลงในไตรมาส1อย่างมีนัยยะสำคัญอันนี้ก็จะส่งผลให้กำไรสุทธินะครับลดลงตามเช่นเดียวกันนะครับไตรมาสถัดๆไปเนี่ยมองว่าการฟื้นตัวจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจากตามมาตรการผ่อนคลายที่มีมากขึ้นนะครับแล้วก็การไม่มีผู้ติดเชื้อแต่การฟื้นตัวเนี่ยอาจจะช้าอยู่บ้างนะฮะเนื่องจากผู้โดยสารบางส่วนเนี่ยอาจจะยังมีความกังวลต่อตัวการระบาดของโควิดอยู่นะครับจึงหันมาใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางมากขึ้นนะครับแต่เรามองว่านะครับการที่มีผู้ติดเชื้อเนี่ยไม่มีผู้ติดเชื้อมา22วันแล้วเนี่ยน่าจะเริ่มสร้างความมั่นใจต่อการเดินทางให้กลับมานะครับอีกทั้งจะมีการเปิดเรียนนะครับในวันที่1กรกฎาคมนะครับถ้ายังเป็นตามกำหนดเดิมนะครับแล้วก็การเปิดใช้บริการส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือแล้วเนี่ย9สถานีนะครับแล้วก็จะเปิดครบทั้งเส้นทาง16สถานีไปถึงคูคตในเดือนธันวาปีนี้นะครับอันนี้เรามองว่าจะเป็นปัจจัยเร่งต่อการฟื้นตัวในช่วงที่เหลือให้ดีขึ้นนะครับจากภาพที่ชัดเจนของตัวโควิดเนี่ยทำให้เรามีการปรับลดตัวเลขผู้โดยสารนะครับลง 28% เทียบ year on yearกองทุนนะครับจะมีรายได้จากการลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิ์เนี่ยลดลงไป 44% นะครับแต่คาดว่าปีนี้เนี่ยจะมีการวัดมูลค่าเงินลงทุนเป็นบวกเล็กน้อยนะครับจึงทำให้มีกำไรสุทธิเนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่ 2,975 ล้านเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ขาดทุน 2,000 ล้านนะครับแต่เนื่องจากกองทุนเนี่ยมีขาดทุนสะสมสูงถึง 4,941 ล้านบาทนะครับทำให้ในปีนี้เนี่ยจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้นะครับแต่จะเป็นการคืนทุนออกมาที่45สตางค์ต่อหุ้นนะครับเราประเมินบนวิธี DDM นะครับบนรายได้จากสัมปทานหลักนะครับราคาพื้นฐานใหม่ของปี64เนี่ยเราให้ไว้ที่ 8.30 บาทซึ่งก็ยังมีอัพไซด์อยู่ประมาณสัก 12% นะครับอีกทั้งราคาหุ้นในปัจจุบันที่ 7.40 บาทนะครับยังต่ำกว่าราคาพาที่ 9.95 บาทนะครับอยู่ 34.5% ซึ่งเป็นทุนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับคืนในอนาคตนะครับก็ถือว่าถ้ามีการลงทุนที่ระดับราคานี้เนี่ยก็จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มอีกส่วนหนึ่งจากการคืนทุนเข้ามานะครับเราปรับคำแนะนำขึ้นนะครับจากถือมาเป็นทยอยซื้อนะครับสำหรับตัว VTS GIF นะครับสำหรับมุมมองตลาดแล้วก็ประเด็นสำคัญในวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ